ดูได้ชัดเจนออกออกออกมาแล้วจ้าหมาแล้วครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติเคารพครับเปิดกล่องเหลือเกยด้วยประเภท3ซึ่งไปผายครับหนูที่ว่าร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงแม่โขงเอกนาวาเรือดำเรือดีจันนักขลับปัทมาจังหวัดนครปฐมอยู่ร่องน้ำแดงแต่ว่าร่องน้ำเมืองร่องน้ำเมืองครับหนูที่ว่าเรือเมืองเรือเมืองชาละวันในน้ำว่าแก้วมณีรัตน์หนูที่ว่าแก้วมณีรัตน์จะใส่เกศีไล่บทไล่บีไล่ขยี้แม่โขงได้หรือไม่ได้โอ้ยแม่โขงแม่โขงใหญ่บี้ได้ดีไม่ได้แม่โขงไอ้เจ้าวะร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงโยกบี้จี้เข้ามาแค่มือเนื้อแค่มือเนื้อแต่ตัวพิจิตรอัดบี้จี้เข้ามาเอาละเว้ยเอาละเว้ยเอาละวะเอาละเอาละแค่มือเนื้อแค่มือเนื้อทำท่าอย่างนี้แม่โขงเอ็งเจ้าวะบี้มาแล้วครับแม่โขงเอ็งเจ้าวะตอนนี้ปลายฤดูแล้วปลายฤดูแล้วมันจะเก่งเหมือนต้นฤดูรู้ไหมยังไม่ร้อนแต่มันนี้รัดนั้นบันใจครับมันนี้รัดบันใจเพราะเป็นเรือของตัวเองเรือเปิดไปพายไล่อัดมาแล้วไม่นี้รัดยังนำอยู่มันนี้รัดยังนำอยู่ทั้งสองทีมขอบคุณครับสุดยอดลาดชนิดเกิงสักนิดนะครับแหมพาอย่างนี้ดีไหมทุกท่านแม่พายกันมันน่าดูเที่ยวแรกอย่างนี้ผู้ชมก็จูเที่ยวแรกอย่างนี้ผู้ชมก็จูถูกใจไหมเราแม่หนูทั้งหลายถูกใจจ้าใครจะชนะจะไปรู้หรือแม้มันพายสายแก้วถูกเลยต้องถามไอ้แววน้อนี่ไอ้แววก็ไม่รู้ไม่ใช่กรรมการแม้พายจูพายเบียดกันจูจีเอ๊ะใครเล่าเที่ยวนี้รู้ไหมรอผลรอผลก่อนรอผลรอผลตัดสินยังไม่ได้ขออภัยน้องพี่รอไฟก็ต้องดูซีดีก่อนท่านไฟยังไม่ขึ้นตัดสินยังไม่ได้น้อนนั้นก็ต้องดูกันท่านทั้งหลายเรือจูจีกันแม้พายมันน่าดูเอาละงานเข้าเห็นไหมเราผู้ชมที่อยู่ที่นี่ไฟดับครับไฟดับแม้ไฟก็ดับซีดีก็ไม่ได้อีกทีต้องดูก่อนน้องพี่ทั้งหลายเอาละโอ้ยต่างคนต่างฟาดไล่กันผัดขยี้เปิดสนามผู้นี้ละพายมันพายมันพายมันพี่เนนั่งงงผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมเราทันผมก็ไม่อาจหารบอกได้ใครจะชนะโทษเราจะทันจาใครจะชนะเราจะทันจาแม่มันพายกันมาน่าดูมาตัดสินยากแล้วครับหวังจะขึ้นนาเราครับผู้ดูและผมก็อยากครับผมนั่นขันเรือเที่ยวที่11นะครับระหว่างแม่โขงเอกนาวาร่องน้ำแดงกับแก้วมณีรัตน์ร่องน้ำน้ำเงินกรรมการตัดสินให้ร่องน้ำน้ำเงินครับแก้วมณีรัตน์เป็นเรือชนะแก้วมณีรัตน์เป็นเรือชนะครับพี่น้อง